มีชายคนหนึ่งทำบุฝังเขาก็ไปขุดหลุมด้วยจอบขุดหลุมไปทำไมเพราะเขาจะทำการฆาตกรรมอำารางคือฆ่าแล้วก็ฝังโดยไม่ต้องมีโลงให้หลักฐานการฆาตกรรมนั้นหายไปโดยร่างคนที่เขาจะทำการฆาตกรรมนั้นก็นอนรับอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ แต่ในระหว่างที่เขากําลังขุดไปขุดไปตนมู้ฟังร่างนั้นเกิดลุกขึ้นมาชายคนที่กําลังขุดหลุมนี้อยู่นี่เหอเลยหววเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่นมาพบกับตนมู้ฟังเป็นประจำทุกวัน โดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญระพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่เรามาพบกันนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวท็อป,ปิกที่จะมาพูดคุยนั้นแตกต่างกันบางทีก็เป็นเรื่องการปฏิบัติบ้บางเรื่องธรรมะที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง อ่านประสูตยให้ฟังบ้างหรือตอบคำถามต่างๆอย่างใดๆบ้างและในทุกวันสุขอย่างนี้เรามาฟังนิทานกันมาฟังเป็นเนื้อหาที่มาในประตรยปิฎกส่วนที่เป็นคำอธิบายจากหัวข้อหลักที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วเรื่องราวที่บางทีเขาเสริมเติมขึ้นมาอาจจะเป็นการแตกยอดต่อไปเชื่อมโยงสู่ธรรมะหมวดอื่นๆ เราเรียกส่วนนั้นว่าเป็นอภิธรรมหรือบางทีก็จะไปเริ่มต้นดั้งเดิมมาว่าเรื่องราวเนี้ยตอนเนี้ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไงความเป็นไปเป็นมาเขาก็เรียกส่วนนี้ว่าเป็นนิทานถ้าเป็นนิทานที่เกี่ยวกับในชาตินั้นปัจจุบันนั้นเรื่องราวพิสูจน์นี้ทำไมอย่างนี้เราก็ไปหาพระราชายอย่างนั้นอันนี้ก็นิทานธรรมบท รดยถ้าเป็นชาติของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเขาก็เรียกว่าชาดกคือจึงเป็นนิทานธรรมบทและนิทานชาดกนำมาเล่าให้ธรมฟังฟังในทุกวันศุขช่วงของนิทานพันนา,นาที่เราต้องแยกออกมานั้นทรรมฟังเพราะว่าส่วนที่เป็นคําอธิบายอตถกถานั้นบางทีมันจะมีความลังการวังเวอร์ พิสดารพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีก็เหนือการจินตนาการซึ่งเรื่องราวแบบนี้เราก็ต้องอย่าเพลิดเพลินไปในเ,เ,เนื้อหาที่มันวังเวอร์อลังการนั้นแต่เพ่ต้องเข้าใจถึงประเด็นให้ได้ว่าที่ท่านกล่าวอธิบายาเรื่องนี้ไว้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรเพื่อว่าเราจะได้ไม่พลาดส่วนเนื้อหาเป็นธรรมะที่ดี ส่วนที่บางทีอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าใจอะไรต่างเราก็ย,ไออยกไว้ก่อนแยกไว้ส่วนไหนเข้าใจความแล้วสนับสนุนเสริมกันเออเราเอาส่วนนั้นความรู้ของเราธรรมบังก็จะมีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งทั้งกว้างด้วยทั้งลึกด้วยทั้งสูงด้วยสูงเนี่ยเพราะมันสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆกันก็ขึ้นไปให้เป็นธรมรมประศาท เป็นปัญญาของเราอยู่สูงไม่ปรรูุได้ในช่วงปีใหม่นี้ทนผูมฟังสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะสื่อสารให้ทนผูมฟังได้เกิดปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตของเราในตลอดปีใหม่ที่มาถึงนี้และในชีวิตของเราต่อ,ตอไปก็คือประเด็นเรื่องการที่ไม่คิดประทุษรา้ายใครเลย เราใชใ้การดำเนินชีวิตของเรามีความราบรื่นมีความสะดวกสบายมีความไม่เป็นพิษเป็นภยัยมีแต่คนช่วยเหลือคำจุนคือจิตใจเรานั้นต้องเป็นจิตที่มีมิตรภาพมีไมตรีกับทุกคนทุกคนไม่มีใครเลยที่จะเป็นศัตรูของเราทุกคนเป็นมิตร กับเราหมดคุณจะตั้งจิตแบบนี้ได้ไหมต่อให้เขาจะคิดประทุษร้ายเราหรือจะคิดไม่ดีกับเราหรือจะคิดให้เราชิบหายหรือจะคิดให้เราประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ยังมีไมตรีจิตมีจิตท,ที่ไม่คิดประทุษร้ายกับบุคคลนั้นได้จะทำได้ยงไงท่านอุย้ยถ้าเขาร้ายมา คิดจะฆ่าเราเราจะไปเมตตาเขาอีกเหรอท่านเคยได้ยินไหมอะเมตตาเสือตกบ่อนะเมตตาเสือตกบ่อเป็นยังไงดูฟังวกว่ามันมีบ่อน้ํากว้างประมาณสักเมตรสองเมตรไม่ถึงวาดีเนี่ยนะขลางนั้นก็มีน้ําช่ไละ่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงฤด,ดูแรงน้ํมันก็อยู่นู่นลงไปลึกๆเสือมันก็จะมากินน้ํามันกินน้ําไม่ได้ทําไงเดินไปเดินมามันลอยพลุด ร่วงลงไปางน,น้ำก็มีกินยุ่ในนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอาหารเลยอยู่ไปสองสัปดาห์ไม่มีอาหารมันก็พร้อมโซมีชายคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาจะมาเอาหน้าเหมือนกันเอาเห็นเสืออยู่ในบ่อโอ้ยด้วยความสงสารก็คิดว่าจะช่วยมันขึ้นมาแต่พอช่วยมันขึ้นมาแล้วนี่มันกลับจะมาด้วยความหิวของมัน กินคนที่ช่วยมันขึ้นมานี่นี่เป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาในพื้นบ้านนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเมตตาเสือตกบอ่อชายคนนี้เขาด้วยความเมตตาต่อเสือที่มันตกอยู่ในบอ่อซึ่งจะถูกมันทำร้ายเขา้าไวปเรื่องนี้ได้รับการพลิกแปลงมาจากนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงความที่พระบริษัทนี่สละชีวิตของตน ให้เป็นเนื้อให้เสือนกินเพราะว่าสงสารทั้งแม่ทั้งลูกมันไม่มีเนื้อกินคือเรื่องราวเดิมไม่ได้เป็นอย่างที่นิทานพื้นบ้านในความที่ช่วยเสือขึ้นมาแล้วมันจะมากินเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นแต่โพธิสัตว์นี่จิตใจนี่นะสละชีวิตให้เพื่อผู้อื่นก็ได้ให้เขาได้กินอิ่มหนำแต่อย่างไรก็ตาม ความที่จิตใจจะเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทําได้ง่ายๆนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่คนอื่นเขาคิดประทุษร้ายเรานี่อ้จะไมเราจะไม่โกรธลนะ่ะใช่ไหมละ่ะเราจะท,ทําจิตยังไงให้อย่างน้อยก็ไม่ประทุษร้ายต่อาาการจะเมตตาไม่ลงนะเดี๋ยวนะก็ต้องมีอุเบกขาไงเมตตามันก็จึงต้องมาคู่กันกับอุเบกขาด้วย กรุณาด้วยมุทิตาด้วยโพรมิหารสี่ต้องมาด้วยกันจึงวันนี้ต้องการจะนำนิทานชาดกเรื่องที่จะพูดถึงการไม่ประทุษร้ายมิตรมาให้ทุกฝั่งได้ฟังนั่นคือเรื่องของเตมิยะชาดกเรื่องของโพ้ิชิตที่เกิดเป็นมกุฎราชกุมารชื่อเตมิหรือว่าเตมี เอาจุดสำคัญของเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะบผู้ฟังเพราะว่าเราเริ่มต้นปีกันนี่ให้เอาเรื่องสำคัญสำคัญขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้ตลอดทั้งปีของเรานะั้นมันมีความราบรื่นมีความสะดวกมีความไม่เป็นพิษเป็นภัยส่วนสำคัญของเรื่องนี้คือว่าคนรับใช้ของพระราชาที่เป็นพระราชบิดาของเตมิ ชื่อสุนันทะได้รับคำสั่งว่าให้เอาลูกของตัวเองนี่ไปฆ่าทิ้งซะให้เอาโพธิสัตว์นี่ไปฆ่าทิ้งซะเพราะว่าเป็นกาลกินีละอยู่ในบ้านเรือนไม่ได้ละเพราะว่าแสดงลักษณะที่เป็นคนง่อยเป็นคนใบ้แล้วก็หูหนวกด้วยเขาก็จึงตราหน้าขึ้นว่าเออให้เป็นกาลกินี พยายามทดสอบช่วยเหลืออะไรอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุถึง16สุดท้ายถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกินีจึงต้องเอาไปฆ่าติงเสียจังหวะที่จะเอาไปฆ่าริงนั้นสุนันทาหนียได้ขับรถออกมาไปสูป่ป่าขุดหลุมแล้วจะทำตามคำสั่งของพระราชาขุดหลุมเอาไว้ก่อน ก็จะเอาพระราชจุกุมาโรโพธิชัดนี้ลงไปนอนในหลุมฆ่าทิ้งเสียแล้วค่อยฝังที่ต้องฆ่าที่หลังฝังเพราะว่าคนเราพอตายแล้วเนี่ยมันตัวมันหนักขึ้นนะเพราะว่าแขนขาเนี่ยมันจะแข็งขึ้นมาก็จึงให้สะดวกต่อการยกเพราะว่าไปทำคนเดียวเป็นภารกิจลับที่พระราชามอบหมายให้ ยกมาในคนมันยังไม่ตายแขนขามันก็ยังอ่อนเออยังยกยังปรับยังจับอะไรได้ดีกว่าก็จึงขุดลุ่มไปขุดลุ่มไป,ประหว่างที่ขุดลุ่มไปนั้นตามท้องเรื่องของเตมิยะชาดกนีิธโมฟังคงจะทราบกันแล้วว่าพอไิ้ชาดิโอสบายใจแล้วว่าจะไม่ต้องขึ้นคราวราชแล้วจึงลุกขึ้นมาทดสอบกำลังของตน ระโดดขึ้นยกรถขึ้นเห็นนายสุนันทะจึงเข้าไปถามว่าเอา้าทำอะไรนี่คุณนายสุนันทะ a เขาบอกเออนี่กกำลังขุดหลุมอยู่แล้วท่านมาจากไหนอ่ะอ๋อฉันก็นอนอยู่บนรถตะกี้นะอ๋อจะไปได้ยังไงท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าทตไมาอยู่ในป่านี่ะกี้ไม่มีใครนะ่ะหมายเราก็เป็นโรถของพระราชานี่แหละ อแต่วโอรสนี่เขาค่อยเปลี่ยเสียขาแบบขยับไม่ได้หูหนวกเป็นใบนะทต่นี่ท่านพูดรู้เรื่องเสียงก็ได้ยินคุยโต้อตอบได้มีกำลังวังชาลุกขึ้นได้ไม่ใช่มั้งบริษัทนี้ยกรถโชว์ให้ดูด้วยซ้ำนะนายสุนันท้าก็จึงบอกว่าที่คุดหลุมเนี่ยเพราะว่าจะฝังตัวท่านนี่แหละจะเอาลงไปในหลุมก่อนแล้วก็ฆ่าทิ้ง แล้วก็ฝังโอ้สุนันทาทำอย่างนี้ไม่ดีนะเราไม่ได้คิดประทุษร้ายท่านไม่เคยแม้แต่นิดเดียวท่านไม่ควรคิดประทุษร้ายใครจำคำนี้ให้ดีทั้ฟังพอสุนันทานี่เขาก็ทำตามคำสั่งของพระราชานะที่ว่าคิดจะโกรธเรืองโพธิชัตเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่าก็นิดหน่อยนะตอนที่เขาคิดว่าเป็นกัลกินีนะ โอเคเอาไปฝังก็ไดนะ้ฆ่าทิ้งแล้วก็ฝังนะั่นคือการที่ทำการกระทำที่เรียกว่าประทุษร้ายเพราะว่าทำให้ดีกับคนอื่นในเวลาฆ่านี่นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสีโกรธแค้นก่อนนะนั่นยังเป็นการประทุษร้ายนะท่านผู้ฟังเป็นการประทุษร้ายด้วยวาจาบ้างด้วยกายบ้างในลักษณะของนายชุนันทานั้นคือ ทำด้วยต่างกายการประทุษร้ายผู้อื่นโดยที่เขายังไม่ได้ประทุษร้ายก่อนเลยด้วยซ้ำนะไม่ดีนะยิ่งถ้าเขาประทุษร้ายเราแล้วเราประทุษร้ายเขาตอบต่อไปอีกเรานี่ยิ่งแย่เป็นสองเท่านะเพราะอะไรตรับผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งไม่สามารถหยุดความประทุษร้ายความไม่ดีนั้นได้แล้วสองยังสืบต่อให้ความไม่ดีน่ะคูณสองขึ้นมาอีกไง ไหลาลาม,มาที่ตัวเราเขาประทุษร้ายเราแล้วใช่ปะ่ะเกิดความประทุษร้ายขึ้นที่จิตหนึ่งดวงความประทุษร้ายนั้นต่อมาที่ตัวเราอีกเรากคิดประทุษร้ายเขากล่าวอีกสองดวงขึ้นมาแล้วความไม่ดีมันคุณสองเพราะฉะนั้นในที่นี้โพธิชัดจึงสอนกับนายสารถีว่าอย่าคิดประทุษร้ายคนอื่น คำว่าคนอื่นในที่นี้ท่านใช้คำว่ามิตรจุดสําคัญเอาขึ้นมาก่อนนะทุกฝังและข้าพเจ้าจะค่อยไรยเรียงว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงท่านได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมาท่านฟังว่าถ้าคิดจะประทุษรายมิตรไม่ดีแต่ต้องไม่คิดประทุษรายมิตรถึงจะดีไม่คิดประทุษร้ายมิตรแล้วจะมีความดีอย่างไรคำว่าไม่คิดประทุษรายมิตร หมายถึงไม่คิดประทุษร้ายใครเลยต่อให้เขาทำไม่ดีกับเราอย่างไรก็ตามก็ไม่คิดประทุษร้ายเขากลับต่อให้เขาจะสร้างสุขเวทนาให้เราต่อให้เขาจะสร้างทุกขเวทนาให้เราเราก็ไม่คิดประทุษร้ายเขาต่อให้เขาคิดดีกับเราหรือคิดไม่ดีกับเราเราก็ไม่คิดประทุษร้ายเขา การที่เราไม่คิดประทุษร้ายเขาเนี่ยทุกฟังหมายถึงการที่เรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมิตรไม่มีใครเลยที่เรามองเห็นโดยความเป็นศัตรูเพราะว่าคำนี้นะคำว่าศัตรูนี่คือเรามองเห็นเขาว่าเราคิดจะให้เขาได้ไม่ดีดูอย่างกรณีของนายชุน,นันทะสารธีนี่ไม่ได้โกรธเรื่องอะไรพฏิชัดหรอกแต่ว่าก็จะฆ่านะเออทำนะตาม,ตาม,ตามคำสั่งพระราชานะ่ะ อันนั้นคือมองเห็นโพธิตว์โดยความเป็นศัตรูก็คิดให้เขาได้ไม่ดีไงประทุษร้ายเขานิดเดียวเท่านั้นเองนะนิดเดียวเท่านั้นทางใจอาจจะไม่คิดเลยด้วยซ้ําแต่ทางกายน่นมันมีก็จะลงมือทําฆ่าอยู่นี่ไงประชานหมายความว่าไงนี่ต้องฟังหมายความว่ากรณีที่ผู้พิพากษายิางไปต้นนะตัดสินจําคุกคนตัดสินประหารชีวิตคนนี่ ได้บาปเนี่ยทุกผฟังเพราะว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ประทุษร้ายเฮ้ยแต่ว่าผู้พิพากษากับอายการหรือว่าตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่หน้าท่านนะคนที่เขาทำผิดเขาก็ต้องได้รับการลงโทษดิก็กระบวนการการลงโทษคือเปลี่ยน,นเขาใช่ไหมละ่ะให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมละ่ะแล้วคุณอยู่ในกระบวนการนั้น โอเคในใจอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ก็สั่งด้วยวาจาผู้พิพากษาสั่งมาแล้วจำคุกเท่านี้ปีแต่สินประหารชีวิตในวันนั้นเดือนนั้นหรือราลงอาญาไว้ก่อนมือตัวเองไม่ได้ทำรอกนะแต่ปากสั่งก็ประทุสรายด้วยวาจาส่วนคนที่ลงมือทำจับเข้าสังเตบ้าง กดปุ่มประหารฉีดยาพิษหรือแขวนคอหรือตัดหัวบ้างพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฉันไม่ได้เห็นเจอโกรธเครื่องนี้ฉันก็ทำตามหน้าที่แต่คุณก็ประทุสร้ายเขาด้วยทางกายไงคุณใช่เหรอท่านพวกนี้มันก็สมควรโดนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณคิดประทุสร้ายเขาแต่คุณคิดอย่างนี้พวกนี้มันสมควรโดนจริงๆนะนั่นแหละความคิดนั้นนะเป็นความคิดประทุสร้าย ก็เขาต้องโดนมัง้งเพราะว่างั้นกรรมมันจะให้ผลยังไงล่ะกรรมมันก็ให้ผลของมันอยู่แล้วล่ะด้วยอย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่จะต้องไม่เกิดจากการคิดของเราเพราะว่าการรมมันไม่ใช่ความคิดในตรงฝั่ง,งกรรมก็เป็นกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากไปเรื่อยๆมีลักษณะการที่จะให้ผลเป็นไปในปัจจุบันเวลาต่อมาหรือต่อต่อมาอีกบางทีให้ผลตัดร้อนบางทีให้ผลเสริมกัน แล้วแต่สถานการณ์นั่นแหละแต่ถ้าเราจะกระทำทางกายวาจาหรือใจที่จะให้สัตว์อื่นนั้นประสบความลำบากพลัดพรากมีความทุกข์อย่างเด้งหนึ่งคำประชาต้องการให้ทำคัางเบียบเบียบระหว่างกายวาจาใจที่จะให้เขาได้รับทุกข์โอเคไหนะได้รับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขได้รับความชีพหายอย่างเด้งหนึง่ง เปรียบเทียบกับนะการกระทำทางกายวาจาใจที่จะให้เขาประสบความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาได้รับความดีความงามอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเู้ฟังว่าอันไหนมันดีกว่ากันไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็ได้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่มันก็คิดได้เหมือนกันนะ่ะว่าเอ้ยปราชนาให้เขาได้ดีสินดีกว่า อย่างเช่นถ้าโจรน,นะแม่เราคิดว่าถ้าเขาทำมาหากินดีๆนะมันจะดีหรือว่าจิตใจแบบนี้ดีกว่าหรือพูดให้เขามีกำลังใจปรับเปลี่ยนจากการที่เป็นโจรให้เป็นคนดีได้หรืออย่น้อยอาจจะไม่ได้พูดแต่ต้องมีกระบวนการอะไรตามที่เขาสั่งมานะเขาสั่งมาให้คุณทำใช่ไหมแต่กรณีของค่าหรือทำร้ายหรือจับขังนั่นคือเขาได้รับความทุกข์แต่ถ้าสั่งมาว่า ให้สอนวิธีทำมาหากินให้สอนวิธีที่จะเป็นคนดีแล้วคุณทำตามเนี่ยในระหว่างสองอันเนี่ยอันไหนมันดีกว่าโอ้เด็กอมมือยังตอบได้สมูฟังว่าเอา้าเรื่องให้เขาได้ดีมันดีกว่าสินั่นงไงคือเป็นมิตรไงมิตรมิตรเนี่ยมายจากครามเมตตาหมายถึงความรักความบริสุทธิ์ใจให้เขาได้ความสุขให้เขาได้ความดี การที่ไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นแต่จึงใช้ัำว่าไม่ประทุษร้ายมิตรเพราะต้องการจะเทียบเคียงกับการที่จะให้เขาได้ความดีคือมีเมตากันประเด็นในที่นี้ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราคิดหรือพูดหรือกระทำทางกายในการที่จะให้ใครสักคนใดคนหนึ่งได้ไม่ดีนั่นเรียกว่าการประทุษร้าย ด้วยกายวาจาหรือใจแม้แต่จะถูกสั่งถูกบังคับหรือทำตามหน้าที่ก็ตามคุณมีส่วนบาปด้วยแน่นอนแล้วถ้ายิ่งผิดศีลนะยิ่งตกไกลเลยผิดศีลมากกวามาไอการบรลทุสร้ายที่คุณพูดไปหรือลงมือไปนั่นนหะมันไปเกี่ยวข้องกับการผิดศีลด้วยมันจะมีปัญหาตามมามากขึ้นกว่าเดิมอีกทช่มาต้องได้ฆ่าหรือได้โกหก หรือว่าต้องประพฤติผิดจารีตอันใดอันหนึ่งนี่เอาแค่ว่าเราสั่งตามตัวบทกฎหมายนะว่าให้ขังคุกเท่านี้สั่งให้ไปติดคุกนี่มันไม่ได้ผิดสีอยู่แล้วใช่ปะแต่กระบวนการการเบี่ยนเบียนความบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นละ่ะเพราะว่าวาจาที่ประทุสรายผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากเป็นเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมไวแน่นอน เอาแล้วถ้า,างี้ทําไงอ่ะสังคมควรจะไปเป็นยังไงแต่ไม่มีการลงโทษเดี๋ยวอย่าพึ่งไปสุดตรงป่าน,นั้นเรากาลังเทียบเคียงนะทุกฝังที่เขาต้องมีการลงโทษเนี่ยประวัติบางคนมันไม่ได้จะสามารถที่จะสอนได้ด้วยความดีนะวะเออดีนะทําสิดีมเป็นอย่างนี้นะจะได้อันนี้ส่งนี้นะม้าบางตัวมันไม่เก็ตตั้งแตฝังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายเกสีคนฝึกมา้า เขาเคยบอกพระพุทธเจ้าม้าบางตัวใช้วิธีพูดดีๆละมุนละม่อมมันก็เข้าใจความได้ม้าบางตัวไม่ได้ต้องใช้วิธีรุนแรงคือด่ามันตีมันมันจะรู้เรื่องส่วนม้าบางตัวต้องใช้สองวิธีก็เหมือนกันแหละคนเราอ่ะจะฝึกได้ดีพูดให้ hey, เห็นถึงผลอันนี้สง์ข้อดีนั่นนี่ทำมาหากินสิเลี้ยงครอบครัวสิ ออกกำลังสิสุขภาพจะดีนะนั่นนี่นนท์ไม่เก็ตไม่ทำจะเข้าใจได้นี่ต้องขู่แตไม่ทำนี่จะไปติดคุกนะหรือไม่ก็ตกนรกนะหรือจะได้รับความลำบากในชีวิตนั่นนี่นนท์ก็ใช้วิธีรุนแรงแบบนี้หรือว่าทั้งสองวิธีรวมกันสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไงพอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงทำให้มันหนักหน้าขึ้นไปเนี่ยคำว่านหนักหน้ากันหมายความว่า พอเราบอกถึงวิธีรุนแรงว่าเอออย่าทำแนละ้วมันมีโทษอ,อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเขาทําลงไปจริงๆเราก็ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้มันก็เป็นความอาุุลเกิดขึ้นนั่นเองเรามาฟังจุดนี้ก่อนทําผังว่าคาถาหรือคํากล่าวของบริษัทที่ประกาศคุณของการไม่ประทุษร้ายมิตรอันนี้น่าฟังมากทุกฟังเป็นคาถาที่เรียกว่ามิตรานิสังสะ มีมาอยู่ในในิทานชาดกเรื่องเตมิยะชาดกต้องการจะอ่านส่วนนี้ทานผม้ฝังฝังว่าถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครแล้วจะมีอน,นิสงส์อย่างไรท่านบอกไว้งี้บอกว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายมิตรชนเป็นอันมากอาศัยบุคคลผู้นั้นเลี้ยงชีพบุคคลผู้นั้นจากเรื่อนของตนไปที่ไหนไหน ย่อมมีพักษาหารมากมายบุคคลผู้ใดมีได้ประทุสร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันมูชนในที่นั้นๆทั้งหมดบูชาบุคคลผู้ใดมิได้ประทุสรายมิตรโจรทั้งหลายไม่คมเหงบุคคลผู้นั้น กษัตริย์ก็มิได้ดูหมิ่นบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่มิตรทั้งปวงได้บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนด้วยมิได้โกรธเกรื่องใครๆมาได้ความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมเป็นสูงสุดของหมู่ญาติบุคคลผู้ใด มิได้ประทุสรายมิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนบุคคลนั้นเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณบุคคลผู้ใดมิได้ประทุสรายมิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่น ก็ย่อมได้การบูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้การไหว้ตอบและย่อมถึงยศและเกียรติบุคคลผู้ใดมีได้ประทุสร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุดกองเพลิงย่อมภพยโรดดุดเทวดามีสิริประจำตัวบุคคลผู้ใดมีได้ประทุษร้ายมิตร โคทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่วานไว้ในนาย่อมงอกบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หวานไว้บุคคลผู้ใดมีได้ประทุสร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นตกเหวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตราย บุคลลผู้ใดมีได้ประทุสรายมิตรเราอามิตรย่อมย่ำยีบุคคลน,นั้นไม่ได้ดุดต้นใส่มีรากและย่านงอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ลมได้นี่คือคาถาที่โพริษัตเตมีได้กล่าวเอาไว้ในนิทานชาุกุเรื่องนี้ถึงอันนี้สงส์ธรมบวง ของการที่เราไม่คิดประทุษร้ายใครเลยสิ่งที่สําคัญที่ต้องการไฮไลท์ในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นแล้วนะการที่คนอื่นเขาจะมาคิดประทุษร้ายเราเนี่ยเขาจะทําไม่ได้ทำไมอะชวนทั้งหลายก็จะไม่คมเหงบุคคลนั้นไงทำไมอะเพราะเวลาเขาจะคิดถึงเราเนี่ยมันจะมีแต่ก็ได้แสงความดีความไม่ดีมันจะอ่อนลงทันที ความไม่ดีในจิตของเขาที่เขาจะทาไม่ดีกับเราเนี่ยนะมันจะอ่อนลงทันดีเพราะอะไรเพราะเขาจะได้รับกระแสแห่งความรู้สึกที่ดีๆจากตัวเราไปจนจะพูดถึงความที่อามิตรคือคนที่เขาคิดจะประทุษร้ายเราด้วยเจตนาจริงๆเลยเขาจะย่ํายีทําอะไรไม่ได้ตกเหวตกน้ําตกไฟก็ไม่ไหลไม่ไหม,ไม้ไม่ทำลาย เพราะว่าความที่มีธรรมะมีจิตใจที่ไม่คิดประตุสลาย<ๆ>ก็จึงจะมีคนคอยช่วยจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญนะผู้ฟังด้วยกระแสงความไม่คิดประตุสลายจะเป็นกระแสของอุบเบกขาหรือของเมตตาเนี่ยนะเงินทองอะไรต่างๆที่มีอยู่มันงอกงามเพิ่มเติมขึ้นถ้าพูดถึงโคที่เลี้ยงเอาไว้มันก็จะมีลูกออกมาให้ เราเกิดพันธุ์แรงต่างที่ปลูกไว้มันก็จะโตงอกงามดีเป็นพระอน,นิสงค์ของการที่ไม่ประทุสลายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจพระโพธิชัยกล่าวคาถานี้ด้วยเหตุผลอะไรท่านฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่เกือบจะพีกของเรื่องนี้แลนะท่านฟังเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือทนายอุป,ปมาเปรียบเทียบ ของต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขายื่นออกมาแล้วคนที่อยู่ข้างล่างได้รับประโยชน์จากผลจากร่มเงาจากสิ่งต่างๆของต้นไม้แล้วแต่ถ้าบอกว่าไปหักรานทำลายล้มโค่นมันลงอันนี้ชื่อว่าประทุสรายมิตรหมายถึงคนที่ทำประโยชน์ให้เรา แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ทําร้ายมันแต่ว่าเออก็คอยตัดแต่งกิ่งให้สวยงามเรียบร้อยอันนี้ชื่อว่าไม่ประตุสลายกันอุปมาณนี้ท่า,าฟังถ้าเราเอามาพิจารณานะอันนี้จะมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเรานี่เราได้รับประโยชน์หรือมีใครที่เขาอุปการะเราก่อน ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เราจะไปคิดทำร้ายหรือให้เขาได้ไม่ดีเนี่ยนะความคิดนี้ไม่ถูกต้องเหมือนกับว่าเราจะไปหักรานตัดกิ่งตัดต้นไม้นั้นทำให้ถูกแต่ว่าถ้าเปลือต้นไม้เนี่ยมันมีวัชพืชขึ้นมันมีสิ่งต่างๆอะไรไม่ดีขึ้นเออเราตัดแต่งกิ่งมันได้ขาอนี้หมายความว่า คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ใช่ไหมละ่ะถ้าเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีคือใจิตใจมีสิ่งเศร้าหมองขึ้นแล้วเหมือนต้นไม้มีวัชพืชขึ้นแล้วก็จําเป็นต้องตัดแต่งกิ่งคือต้องกําจัดสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปจะก,กําจัดสิ่งไม่ดีก็ต้องชี้ขุมทรัพย์ให้ไงเหมือนบัณฑิตเขาชี้ขุมทรัพย์ที่จะคอยบอกว่าอะไรไม่ดีอะไรแก้ไขควรทำยังไง แต่การชี้คุ้มรั์บอกเนี่ยผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะคิดประทุษร้ายเขานะการชี้คุ้มรัพย์บอกเนี่ยต้องเหมือนนายช่างหม้อที่มือหนึ่งประคองไว้มือหนึ่งก็กดลงไปให้ขึ้นรูปขึ้นมาได้จะพูดจะให้ข้อมูลอะไรกันยังไงก็ต้องประกอบด้วยจิตที่มีเมตตาคอยประคับประความประกบประงม ดูดิคนเขาจะงอลูกศอนที่มันไม่ตรงมันโกงให้ตรงขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ความร้อน,นใช้แรงดันแต่เขาก็ยังต้องมีน้ําข้าวมาคอยประสานเชื่อมรอยต่างๆเข้าด้วยกันคือคนเราในโลกนี้มันก็ไม่เพอร์เฟกไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ของตนของตนแม้แต่พระอาหารหันต์อย่างเช่นท่านประสารีบุตรเองก็ตามนะ ก็ยังมีคนไม่ชอบท่านในความที่ว่าท่านชอบเดินกระโยงบ้างคือคนที่ไม่ชอบยังไงมันก็หาเรื่องมาให้ใส่ร้ายกันได้เท่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเราจะเป็นบัณฑิตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถปรับปรุงได้ของคนใดคนหนึ่งจะชี้จะบอกกลุ่มทรัพย์นั้นให้ได้ด้วยเมตตาคือไมตรีจนั่นเองเมตตาก็ตามไมตรีก็ตามมิตรก็ตาม มาจากราพท์เดียวกันไม่หวังประทุสรายอย่างน้อยที่สุดก็อุบเบกขาต่อมาอีกก็มีเมตตากรุณาเพื่อจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้จริงๆเรื่องของเตมิยชาดกนี่นะเขามักจะเอามาเล่าเพื่อที่จะอธิบายถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าในชาตินั้นที่ว่าโอ้มันยากมากนั่นก็ประเด็นหนึ่งที่กัปปจ้าจะเล่าต่อไป แต่ตอนนี้อยากจะไฮไลท์ประเด็นที่อาจจะไม่ได้ค่อยมีคนพูดถึงคือการไม่ประตุสร้ายมิตรนี้ให้ละเอียดลงไปขึ้นอีกก่อนที่จะพูดถึงความอดทนความพยายามในการที่จะออกบวชให้ได้เรามาทำความเข้าใจในคำกล่าวของโพธิั์นี้เพราะว่าเขามีคําอธิบายมาในส่วนที่เป็นอัตถคถาเวลาที่เราพูดถึงคนที่ไม่ประทุษร้าย คือไม่ได้คิดจะให้ใครได้ไม่ดีเลยแม้แต่กับโจรก็ตามถึงแม้จะมีโจรข่มเหงถ้าด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายโจวนี้จะข่มเหงไม่ได้ตามคาถาที่ว่าไปนี่นะต้องยกเอาเรื่องของสังกิจจะสามเณรมาอธิบายตามัมฟังจําเรื่องของสังกิจจาสามเณรได้ไหมที่ว่าถูกโจรเอาตัวไปเพื่อที่จะตัด ขอบูชายันเจ้าแม่ให้เกิดความเป็นมงคลของพวกโจรก่อนที่จะออกกล้นในหมู่บ้านที่โจรจะทำอย่างนั้นเพราะว่ามีคนกินเดนคนหนึ่งเขากินเดนจากพวกพิสูจแล้วหนีออกไปโดยไม่บอกลาเพื่อที่จะไปพบลูกสาวไปเจอกลุ่มโจรที่อยู่ในป่า ดักจับไว้จะฆ่าไอ้หมอนี่เพื่อดี่จะบูชายันเจ้าแม่ให้คนกินเดนนี่มันก็ไม่เห็นบุญคุณของพระมันดันกลับบอกว่าเอาพระสงฆ์ดีกว่าศีลบริสุทธิ์แล้วบวชแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนพระราชาเลยชื่อว่าเป็นสกยตระกูลฉันเนี่ยเป็นคนกินเดนเป็นคนไม่ดีเจ้าแม่ของท่านไม่ชอบแน่นอนนี่ไปทางนี้เจอพระรูปนี้เอาเข้ามา ดีกว่าพวกโจรนี่ก็เห็นด้วยไงจึงให้คนกินเดนเนี่ยเป็นคนนำทางไปถึงแล้วไม่เห็นพระเลยพวกโจรคิดว่าถูกหลอกแล้วไอ้หมอนี่ไม่ใช่ท่านอย่าเพิ่งดวนใจร้อนตีระครังเรียกพระสงฆ์ออกมาไปวัดไหนนะท่าวฟัง้าไม่เห็นพระเนี่ยตีระครังเดี๋ยวพระออกมาเองตีระครังแล้วพระทุกรูปก็ออกมาหมดเลยตึงสามสิบรูป ต่างฝ่ายต่างพอรู้เรื่องแล้วก็จะพยายามสละชีวิตตัวเองเพื่อที่ให้หมู่นั้นปลอดภัยไล่มาตั้งแต่ภิกษุผู้เทระไปภิกษุผู้อนุเทระถึงตั้งถึงภิกษุบวชมาใหม่ๆจนสุดท้ายนั่นนะสังกิจจาสามเณรต่างคนต่างร่ำให้ไม่ได้มีใครที่จะมีจิตคิดประทุษร้ายกับพวกโจรเลยนะ ให้โจรได้ไม่ดีให้โจรนั้นได้ชิบหายการรมมันตามมันไวๆไม่คิดนะมีแต่คิดที่จะสละชีวิตตัวเองไม่ปรารถนาร้ายกับคนอื่นสุดท้ายความรับผิดชอบนี้ไปตกอยู่กับสังกิจจาสามเนรด้วยจิตที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายโจรไม่สามารถจะเอามีดที่มีขนาดเท่าใบตาล คมกริบสามารถตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆได้ในชับเดียวฟันลงไปที่สังกิจจาสามณรน,นีมีหนีม้วนเข้าเป็นเหมือนใบาตาลฟันไม่ลงออกแทงก็ไม่เข้าคือโจรคมเหงไม่ได้ประว่าด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษรายใครเลยตอนนี้ที่สุดสามารถที่จะกลับใจโจนทั้ง500ร้คนนั้นให้ออกบวช บำเพ็ญสมณธรรมเราก็ได้ดีขึ้นมาได้จิตที่ไม่คิดประทุสลายทำฟังมันดียังเรื่องของความที่ว่าถ้าใครมาสู่เรือนของตนยินดีต้อนรับด้วยจิตที่มีมิมตรไมตรีจะได้ถึงความเป็นจุดสูงสุดของชีวิตได้เรื่องนี้ต้องอธิบายด้วยโชติกาเษติทั้งบัง เรื่องของโชติกาเศรษฐีผมุฟังจําได้ไหมเป็นเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งมากเกิดมานี่นะมีปราสาทที่เท้าสกเทวราชให้วิสุกรรมเทพบุตรมาสร้างให้เป็นปราสาทแก้วผลึกคนต่างแห่กันมาดูก็โถมันจะไปมีปราสาทแก้วผลึกได้ยังไงคืออย่างดีที่สุดในสมัยนั้นทูุฟังเขาก็เอาหิน มาสร้างเป็นปราสาทใช่ไหมรังลงมาก็เป็นไม้ส่วนบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ก็เป็นบ้านดินธรรมดาเอาขี้วัวมาผสมดินกับฟางทําขึ้นเป็นผนังใส่หลังคาที่ทําด้วยใบจากลงไปนี่คือชาวบ้านพวกอมาย์พวกพระราชาบางทีก็เป็นบ้านไม้แต่ของโชติกาเศรษฐีนี่เป็นแก้วผลึกผู้คนเนี่ยต่างแห่กันมาดู คนที่มาดูนี่ก็มีเจตนาร้ายก็มีนะที่ว่าจะมาดูแล้วก็จะขโมยของบ้างมาดูแล้วก็จะหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบ้างแต่โชติกาเศรษฐีเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้คิดที่จะประทุษร้ายคนอื่นเหล่านั้นเลยแม้แต่ลูกของพระเจ้าปิมพิสารคือเจ้าชายอาชาติศัตรูในครั้งนั้นตอนเป็นเด็กๆนี่เข้าไปชม บ้านของโชติกาเศรษฐีกับพระเจ้าปิมพิสารคิดมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแมถ้าฉันโตขึ้นได้กลุ่มกองทหารนะฉันจะเอากองทหารนี่แหละมายึดบ้านของโชติกาเศรษฐีเอาบ้านผลึกหลังนี้ทําเป็นปราสาทของเรามันจะดีทำไมเราจะไปอยู่ปราสาทไม้เราอยู่ปราสาทแก้วผลึกดีกว่าความคิดของ เจ้าชายอาชาศัตรูในครั้งนั้นบูฟังนี่คือความคิดที่ประทุสรายคิดจะเอาของของผู้อื่นด้วยจิตเพ่งเล็งแบบนี้เรียว่ามีอภิช,ชาแปลว่าความเพ่งเล็งหมายถึงเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของคนอื่นทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราจิตที่เป็นแบบนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความคิดประทุสราย แต่โชติกาเศรษีไม่คิดอย่างนั้นเลยท่านผูฟังใครจะมาเอาไปไม่ว่าไม่ดา่าเขาจะมาทําร้ายนี่ก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าด,ด้วยกรรมดีที่รักษาไว้คือโชติกาเศรษีนี่ชายคนก่อนนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีแล้วก็สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าแต่กระพาเจ้าจำไม่ผิดนี่จะชื่อว่ากัสรแล้วก็ถูก พราหมคนหนึ่งขโมยเอาแก้วผลึกอันหนึ่งไปจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าในชาติต่อไปนะขอให้บุญที่มีเนี่ยไม่สามารถให้ใครจะขโมยของสิ่งใดไปได้เลยถ้าตัวเองไม่อนุญาตด้วยผลกรรมผลบุญในก้อนี้ถึงแม้พระชาอาชาตศัตรูตอนที่ขึ้นกรองราแล้วจะยกกองทหารมาบุกยึด เอาบ้านของโชติกะเศรษฐีก็ไม่สามารถทำได้เพราวะว่าถูกคุ้มครองป้องกันอยู่ด้วยคณะของยักษ์ถึงเจ็ดหมู่ด้วยกันทหารที่ไหนจะไปสู้ยักษ์ได้เชียวละ่ะยักษ์นี่มันโยนหินมาทีเดียวนี่ทหารเปิดเปิงนีหมดสู้ไม่ได้สุดท้ายได้ถึงความสูงสุดนี่แหละคือโชติกาเศรษฐีนี่ ด้วยความที่ไม่คิดประทุษร้ายใครบุญนี้ส่งผลให้ในที่สุดได้บวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสมัยที่พระพุทธเจ้า,าโคดมของรอย่างอยู่นั้นด้วยซ้ำเพราะด้วยจิตที่ไม่ประทุษร้ายหรือถ้ายัางคิดโกรธเคืองเขาอยู่ว่าเขาทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นคือการผูกเวนะมันไปต่อไม่ได้นะ เออมันจะติดขัดในชีวิตใครายปมไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มีปัญหาแน่แต่โชติกาเศรษฐีวางได้ไม่คิดร้ายใครแตไมาอีกในข้อที่ว่าบูชาคนอื่นจะย่อมได้การบูชาตอบข้อนี้หมายความว่าถ้าเราได้รับประโยชน์จากต้นไม้นี้นี่กูประมาใช่ไหมไม่ว่าจะผลก็ตามร่มเงาก็ตาม เราบูชาในสิ่งนั้นข้อนั้นพอบูชาแล้วด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายจะย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหวต้ตอบสรรเสริญผู้อื่นย่อมได้รับการสรรเสริญตอบทีนี้แน่นอนนะว่าคนเราบางทีมันก็มีข้อไม่ดีบ้าง ตื่นนึ่ในส่วนข้อที่มีดีถ้าเราไปคิดประทุษร้ายเขาอยากให้เขาได้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีใช่ไหมอย่าคิดประทุษร้ายอย่าให้มีจิตที่ไม่ดีต่อบุคคลเหล่านั้นที่เราได้รับประโยชน์จะเกิดอะไรขึ้นจะเหมือนกับท่านจิตตะก็่บดีฟังที่จิตตะกั่บดีนี่พอทราบว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยังไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยนะ แกฟังธรรมจากภิกษุต่างๆได้บรรลุเป็นอนาคามีสุดท้ายจะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าระหว่างทางนี่เทวดานี่สรรเสริญมีแต่คนเอาอาหารมาให้ไปถึงที่นู่นแล้วเกิดปาฏิหารผลดอกไม้ตกลงท่านนี่แจกจ่ายอาหารทั่วไปคนอื่นก็เอาอาหารมาให้ท่านด้วย สบียงทานอะไรต่างๆไม่ได้ไร่อยหลอหมดลงไปเลยยังคงเดิมอยู่เสมอคงเดิมอยู่เสมอเพราะว่าก็นี่แหละเกิดการหมุนเวียนเอาให้คนอื่นคนหนึ่นเขาก็เอามาให้บูชาใครก็ได้รับการบูชาตอบเวลาที่เราตั้งจิตด,ด้วยการไม่คิดให้ใครได้ไม่ดีเลยนะทุกฝัง จะมีการกระทํรมที่ออกมาเป็นการบูชาการไหว้าการยกย่องตัวเราที่ทำอย่างนั้นก็จะได้รับการบูชาการไหว้าการยกย่องเหมือนจิตตะกร้าพดีอย่างต่อไปท่าูฟังที่โพธิชัยกล่าวในเรื่องการไม่ประทุษร้ายกับนายสุนันทะสารถีนี้พูดถึงความที่มีสิริประจำตัวสิริยาอชาชะหิโต หมายถึงมันจะมีความดวงดีนั่นเองเรื่องนี้ต้องอธิบายถึงอนาถาบินิกาเศรษฐีท่ฟังที่อนาถาบินิกาเศรษฐีนี่เป็นผู้ที่มีสิริติดอยู่กับตัวเสมอมีปรามคนหนึ่งเขามีความสามารถในการเห็นสิริของคนอื่นได้ไมาคิดว่าเฮ้ยเศรษฐีคนนี้มันร่ำรวยมหาศาลจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด จะซื้อหุ้นตัวนี้หุ้นนี้ก็ขึ้นจะทำธุรกิจอันนี้ธุรกิจอันนี้ก็ดีอันที่ไม่ทำเออมันร่วงลงแฮจับอะไรทำอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนนี้โชคดีปานนี้นี่มันต้องมีของอะไรดีๆแน่นอนแต่สมัยปัจจุบันนี่คุณมีผ้ายันอะไรนะหรือว่าคุณมีพระเครื่องอะไรนะในคี่ว่ามีของดีอยู่ในตัวคือมีสิริเลยจะไป ขอเยี่ยมชมหน้าแล้วก็ขอของดีนั่นมาเราจะได้เฮงๆบ้างพอไปถึงเรือนแล้วพูดคุยนั่นนี่พอเป็นที่ระลึกถึงกันเหลือไปเห็นแสงวาบวาบบอบบาบินทุมฟังอยู่บนศีรษะของไก่ตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเป็นไก่ขาวปลอดท่านเลี้ยงเอาไว้ก็อยู่บนแท่นไม้อันหนึง่งนิวรู้เลยว่าโอ้ไก่ตัวนี้นั่นเองเป็นสิริของเศรษฐี จึงขอไก่ตัวนั้นไปเศรษฐีบอกให้ไม่มีปัญหาให้เลยคือคนที่เขามีฮิดดินอะเจนดานะท่งังมีวาระซ่อนแฝงมาถึงเราแล้วต่อให้เรารู้ด้วยนะว่าเขามีวาระซ่อนแฝงคุณจะมีความคิดไม่ดีกับเขาไหมถ้ามีนะคือเราเป็นผู้คิดประทุษร้ายมิตร คือก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราแต่ว่าในสังสารวัตเนี่ยหวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่าได้เป็นศัตรูกันเลยให้ทุกสัรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมิตรกับเราถ้าเราคิดไม่ดีกับใครอันนั้นก็เป็นศัตรูกับเราแล้วเราเห็นเขาเป็นศัตรูถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่คิดไม่ดีกับใครอันนั้นคือมิตรของเราไง เพราะฉะนั้นโดย default แล้วทุกคนเป็นมิตรของเราหมดอยู่แล้วแต่เราคิดไม่ดีกับเขาชื่อว่าเป็นผู้ประทุสลายมิตรแต่เศรษฐีเขาไม่คิดอย่างนั้นอะไรให้ได้เขาก็ให้ไม่มีปัญหาให้กายไปเลยปร,รกากฏสิริไม่ไปด้วยสิริที่เป็นแสงวาว่าเป็นดวงของเศรษฐีเนี่ยนะก็ลอยมาอยู่ที่แก้มณีดวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ไม่ไกลจากกันเอ้า ทำไมสีรีมันเคลื่อนไปงี้เอางั้นก็ไปขอแก้วมานีนั้นด้วยเษฐีก็ไม่ได้คิดแบบไม่พอใจพรามคนนี้นะเอาตะกี้เอาไก่แล้วยังจะเอาแก้วมานีก็เนี่ยไม่กินนะทะานฝั่งไม่กินนะนะแต่มีความคิดที่ไม่ประตุสรายเขามีความคิดที่เออเป็นเพื่อนก็น,น่าให้ได้ก็ให้ถ้าให้ไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ให้แล้วนะแต่ว่านี่ก็พอให้ได้แล้วก็ให้เป็นไร ไม่ได้คิดว่าเขาไม่ดีทำไมคนนี้โลภมากอย่างนี้ไม่คิดเลยนะให้พอสิ้นคำว่าให้ตอนนั้นวังสิริมันเคลื่อนจากแก้วมณีดวงนั้นไปอยู่ที่ศีรษะของภรยาของเศรษฐีอุย้ยจะขอภรรยานี่มันก็ไม่ได้แล้วจะ่ไหมันเกินไปคือถ้าขอนี่ก็จะไม่ได้ล่ะเพราะวานางนั้นเป็นหรือว่าเป็นภรรยาเอกนะคือนางบุญ,ญลักษณะเอวี คือถ้าได้ขอแล้วเศรษฐีก็จะต้องบอกว่าไม่ให้แน่นอนก็เลยไม่ขอความที่ไม่คิดประทุษร้ายของอนาถบินทกเศรษฐีนั่นแหละถึงว่าท่านมีสิริประจำตัวอยู่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายใครเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะลงมือหรือพูดแม้แต่คิดที่จะให้เขาได้ตามกรรมเร็ว ให้เขาได้ไม่ดีเราก็ไม่คิดเลยนี่จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความภัยโรดดุจเทวดาที่มีสิริประจำตัวแล้วตามคาถาที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ว่าถ้าตกเหวหรือว่าตกน้ำถูกไฟไหม้ตกเหวก็จะมีอะไรมารองรับให้รอดปลอดภยัยตกน้ำ ก็จะมีอะไรที่จะมาเกาะให้ไม่ไหลไปตกไฟก็จะมีอะไรมาช่วยให้ไฟไม่ไหม้ได้คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ว่างี้แล้วกันถ้าเราพูดในภาษาปัจจุบันเรื่องนี้จะต้องพูดถึงจุลละปฐุมมาชาดกซึ่งจุลลปฐุมมาชาดกนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้นำมาเล่าตอนเต็มๆให้ท่านผู้ฟังฟังคิดว่าจะนำมาเล่าหลังจาก เรื่องของเตมียาชาดกนี่แหละเอาเรื่องย่อยๆก่อนก็ได้นะทุกฟังว่าตัวโพธิสัตว์เองนี่แหละผูกหักหลังสวมเขาผูกสวมเขาโดยภรรยามเหสีที่รักกันมากหนีตายจากกบฏในเมืองมาแล้วมาเจอนักโทษที่เขาเนรเทศให้ลอยมาตามแพร โดยนักโทษนี่ยเขาตัดแขนสองข้างถึงศอกตัดขาสองข้างถึงเขา่าให้ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ลอยมาเนะี่คือเพื่อให้ตายนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากฆ่าเพราะจะผิดศีลก็เลยให้ลอยมาให้ตายรปรากฏว่าภรรยาของโพธริสั์ไปเจอเจอแล้วช่วยเหลือขึ้นมาด้วยจิตเมตตาของโพธริสั์ไม่คิดประสุร้ายเขาอยากให้เขาเดี๋ยวพ้นจากทุกข์รักษาแผลหายแล้ว ปรากฏว่าสองคนนี้ก็ดันสวมเขาให้โพธิสัตว์หมายถึงแอบนอกใจกันแล้วก็เลยวางแผนที่จะฆ่าโพธิสัตว์นี้ให้ตายทฏิจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขจึงทำการหลอกให้ขึ้นไปบนภูเขาทิ้งโจรแล้วก็ผลักโพธิสัตว์ลงมาแต่ว่าด้วยบุญรักษาเง่ท่านผู้ฟังไม่ได้คิดประทุษร้ายในโจรที่ถูกตัดแขนตัดขาน,นั่นเลย ไม่ได้คิดประทุษร้ายในปริยาที่นอกใจนั้นเลยลงลงมาเนี่มีต้นฟิกคือต้นมะเดื่อรองรับเอาไว้ลงก็ลงไม่ได้นะเพราะว่าใบมันก็หนากิ่งมันก็เยอะลงไปไม่ได้อยู่บนนั้นก็อาศัยกินลูกฟิกคือลูกมะเดื่อนั่นแหละเอามีสัตว์ที่อยู่บริเวณน,นั้นเขาช่วยให้ชี้ทางว่าลงตรงนี้เหยียบกิ่งนี้ไหลมาตามรูนี้จึงค่อยรอดมาได้ ที่รอดมาได้นั้นเพราะว่าก็ไม่ได้คิดประทุษรายมิจไงตกต้นไม้ตกภูเขาตกเหวแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายได้รับความปลอดภัยแทนแล้วด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษรายนันทังังเวลาที่จะมีศัตรูศัตรูนี่คืออามิตรคือคนที่คิดไม่ดีกับเราใช่ไหมเขาจะมาทำลายเขาจะมาประทุษร้าย เขาจะมาทำให้เราได้ไม่ดีด้วยอากุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราจะได้รับการรักษาด้วยธรรมะบุคคลเหล่านั้นจะย่ำยีไม่ได้หุดตรงนี้ก็ต้องยกเรื่องของมารดาของท่านพระโณนะกุติกนันะที่ท่านนั้นได้เคยกล่าวธรรมะที่เป็นบทสรพัญญาในกุติของพระพุทธเจ้าชนท่านสาธุก,การขึ้มานี แม่นิรู้ได้ด้วยเทวดาประจำเรือนนั้นบอกเลยอยากฟังลูกเทศมากจนกระทั่งลูกกลับมาถึงเรือนแล้วโอ้ยขอสันเทฟังแน่ขอให้สันเทฟังแน,น,งแน่ก็เลยจัดอีเวนต์ให้มีการเทศฟังทำขึ้นตอนนั้นโจรเข้าไปปล้นบ้านนางคนรับใช้ที่คอยเฝ้าเรือนอยู่ก็รีบมาบอกคุณแม่นี้นะ คุณแม่คุณแม่โจรขึ้นเรือนแล้วโจรขึ้นเรือนแล้วตอนนี้เข้าไปเอาของที่ห้องเงินแล้วเฮ้ยฉันจะฟังเทศมันเอาอะไรไง่ายเหมันเอาไปฉันจะฟังเทศนางคนใช้นกลับไปดูที่บ้านโอ้ยมันเอาทองไปด้วยมันเข้าที่เรือนเกล็บทองแล้วรีบกลับมาบอกคุณแม่คุณแม่เนี่ยไม่สนใจในฝังไม่มีจิตคิดประทุษร้ายในโจรเหล่านั้น คือหัวหน้าโจเนี่ยมันก็มาดักรออยู่ไงว่าถ้าหญิงนี้นะกลับไปเมื่อไหร่นะระหว่างทางเนี่ยจะลอบฟันคอมันจากข้างหลังให้ตายลงไปเลยแต่ทุกความที่เธอไม่สนนะทุกฟังฉันจะฟังทำอย่างเดียวไม่สนไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายหัวหน้าโจที่มันคอยดักอยู่เนะี่ยทุกฟังเห็นความข้อนี้เรารู้สึกผิดขึ้นมาบอกว่าเราปล้นคนแบบนี้ได้หนี้ไม่ได้หรอกนะ คือมีหิริรออดปากไงสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาคนที่เขาจะคิดประทุษร้ายเราก็ไม่ได้จะคิดประทุษร้ายเราอยู่ตลอดเวลาหราอกทุกฟังคนเอาความดีมันก็มีความชั่วก็มีไม่ใช่ว่าดีแล้วก็จะดีไปตลอดการไม่ใช่หรือว่าชั่วแล้วก็จะชั่วไปตลอดการก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ตามอะไรตามกระแสจิตของคนแม้แต่ตัวเราบางทียังมีคิดนั่นนี่โน่นก็ธรรมดาใช่ปล่ะ คนื่นเขาก็คิดได้เหมือนกันนดก็ธรรมาดาแต่อย่าให้คิดไปในทางที่จะประทุษร้ายคนอื่นให้มีเมตตาหรืออย่างน้อยก็มีอุบเบกขาทรรมบังฑนี่เอาไฮไลท์เรื่องของการไม่ประทุษร้ายมิตรตามนัยยะที่มาในเตมิยาชาดกมาเล่าให้ธรรมบัณฑ์ฟังก่อนในสัปดาห์หน้าเราจะมาถึงไฮไลท์ที่สำคัญ ในเรื่องของเตมิยะที่ว่าเน้นมาในการออกบวชเป็นมาอย่างไรทำไมอย่างไรทำไมท่านถึงกล่าวคาถาการไม่ประทุษร้รายมิตรกับนายสุนันทะสารถีผู้ขับรถนี้ได้แล้วใครเป็นใครในเรื่องนี้อยากให้ท่านบุฟังติดตามฟังในสัปดาห์หน้าช่วงของนิทานพันนาน,นั้นจะมาพบกับท่านูุฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร ตั้งแต่เวลาตีหถึง6กโมงเชา้าท้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์